สวัสดีคุณผู้ชมนะคะ The Standard ทุกท่านค่ะขณะนี้นะคะเรามาติดตามอีกฝั่งนึงนะคะเป็นฝั่งที่คุณชัชชาตินะคะลงพื้นที่มาดูศูนย์พักคอยนะคะของประชาชนที่ประสบเหตุนะคะเพิ่งมากที่ชุมชนบ่อนไก่ค่ะต้องบอกว่าไปฝั่งนู้นก็ได้ฝนตกก็ดีเนี่ยช่วยขอบคุณมากเนี่ยน้ำใจคนไทยนะน้ำใจคนไทยดีนะน้ำติดพักกินนะเนี่ยในสุดนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าได้อนุญาตนะคะให้สามารถติดตามเข้ามาได้นะคะชาติเองก็กำลังจะเดินทางไปที่ศูนย์เยาวชนค่ะที่จะเป็นศูนย์พักคอยชั่วคราวนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาดูนะคะติดตามภารกิจของคุณชาชาศิริพัฒน์การเทศมหานครนะคะประชาชนนะคะที่บ้านเรือนนะคะได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ค่ะส่วนที่เจ้าหน้าที่ก็สามารถอนุญาตให้เข้าออกได้นะคะบอกเลยนะคะว่าขณะนี้ในพื้นที่นะคะก็ฝนตกลงมาแล้วค่ะคุณผู้ชมก็คาดว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่ฝนตกลงมาค่ะก็จะช่วยควบคุมนะคะความร้อนไปอีกระดับนึงค่ะตรงนี้นะคะเป็นบริเวณ
ที่เราจะพาเข้าไปดูศูนย์พักคอยชั่วคราวนะคะก็คุณผู้ชมคะแต่ว่าค่อนข้างหนาแน่นนะคะเราอยู่ตรงนี้กันดีกว่าแม่ต้นตั้งต้นเอ็นยูคุณผู้ชมคะก็ตรงนี้นะคะทางที่กำลังจะมุ่งหน้าเข้าไปนะคะก็เป็นสวนศูนย์พักคอยนะคะชั่วคราวค่ะของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ่อนไก่ค่ะบอกว่าสภาพอากาศตอนนี้ก็คือฝนตกลงมาค่ะคาดว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะฮัลโหลครับครับมิ้นกลัวจะอึดอัดเลยข้างนอกใช่เหมือนกันเลยภารกิจด่วนเหรอคะวันนี้อะไรครับภารกิจด่วนเลยใช่ค่ะอันนี้คือทางผู้ว่าเนี่ยเบื้องต้นได้มีการประสานติดต่อหน่วยงานอะไรยังไงบ้างไหมคะทุกหน่วยเลยครับตั้งแต่รับทราบเรื่องเกิดเหตุนะท่านติดงานอยู่แต่ว่าก็รีบประสานนะหน่วยบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานกทมเลยท่านเสร็จปุ๊บก็รีบมาทีเนี้ยรถมันติดมากมาไม่ไหวนะครับเช็คอยู่ก็เลยมอเตอร์ไซค์มากัน 3-4 คันมาถึงคลองเตยก็รีบเข้ามาดูนะครับอย่างที่เห็นในภาพข่าวนะครับตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนอะไรที่เป็นข้อกังวลที่ท่านผู้ว่าได้ต้องหลีกส่วนใหญ่ก็เรื่อง2เรื่องฮะเรื่องคนเจ็บก่อนนะครับเค้าไม่มีที่อยู่คนที่ถูกผลกระทบจากไฟไหม้ไม่มีที่อยู่ก็ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะครับศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วตอนนี้นอกจากศูนย์นี้แล้วเนี่ยทางแบงก์กรุงเทพที่ตรงริมถนนพระราม4ก็กรุณาให้สถานที่เพื่อจะทำเป็นศูนย์การแพทย์ด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามีเจ็บอยู่ประมาณ4ท่านนะครับมีบรรเทาสามภัยที่เยอะหน่อยเป็นขาแพงบางคนบอกขาหักเดี๋ยวต้องเช็คดูครับแล้วก็มีชาวบ้าน3ท่านก็แต่อาการยังไม่เยอะมากทีนี้คนที่ได้รับความเดือดร้อนในส่วนใหญ่วันนี้คือไม่มีที่อยู่อาหารการกินต่างๆซึ่งตอนนี้ถุงยังชีพเข้ามาแล้วนะครับของบริจาคต่างๆและของกทมเองก็ได้เตรียมแล้วรวมทั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ด้วยนะครับต้องขอบคุณที่เข้ามาช่วยกันครับพี่มูคาเราในส่วนของเรื่องน้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านเนี่ยค่ะมีเข้ามาตรงนั้นผมว่าเดี๋ยวอีกขั้นนึงดีกว่าวันนี้เอาเรื่องไฟไหม้เรื่องเดือดร้อนก่อนวันนี้มัน2เรื่องคือเรื่องคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เรื่องน้ำเนี่ยมันเข้ามาไม่ถึงข้างในนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยเข้าถึงนะรถเนี่ยเข้ามาถึงถนนใหญ่เลยแต่ว่าเขาต้องเอาสายยางเนี่ยเข้ามาตามซอยต่างๆแต่ว่าตัวน้ำเนี่ยเขาเรียกอะไรหัวแดงเนี่ยมันอยู่ริมถนนพระราม4มันไม่อยู่ทั้งในซอยพอน้ำมันหมดเนี่ยมันลำเลียงเข้ามาไม่พอก็เลยเสียเวลาช่วงกลางนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มาไม่ช้ามากนะคันแรกเนี่ยมาที่นาทีที่5ที่6ก็ถึงแล้วนะครับแล้วเขาค่อยๆลำเลียงคันต่อไปเข้ามาพอหมดก็พยายามลำเลียงน้ำจากหัวแดงพระราม4เข้ามาครับเบื้องต้นมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนสั่งการเลยเดี๋ยวเร่งด่วนท่านผู้ว่าสั่งเลยให้ช่วยดูแลคนที่รับผลกระทบนะครับก็เดี๋ยวผมประสานศูนย์ต่างๆที่จะขาดเหลืออะไรนะครับไม่ว่าจะเรื่องที่อยู่ที่กินนะครับก็ต้องดูแลให้เขา2เนี่ยถัดไปก็เรื่องคนเจ็บป่วยนะครับตอนนี้ก็ส่งคือมีรถพาไปรักษาพยาบาลกันหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายที่ไม่เร่งด่วนก็เรื่องที่ต้องมาแก้ไขปัญหานะครับเรื่องหัวแดงจะต้องเข้ามามีจุดน้ำข้างในซอยลึกๆหน่อยเพราะบางทีเนี่ยรถมันเข้ามาแล้วมันพ่นไม่ถึงน้ำมันไม่พอนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันครับค่ะได้ให้พี่พิมุกได้ทำหน้าที่ต่อนะคะไม่รบกวนแล้วค่ะขอบคุณค่ะเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้คุยกับคุณพิมุกนะคะบอกว่าเป็นเลขาของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะเบื้องต้นค่ะคำสั่งเร่งด่วนนะคะแน่นอนว่าเป็นการดูแลนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็ได้รับรายงานว่ามีทั้งหมดรายนะคะที่ได้รับบาดเจ็บค่ะและต่อมานะคะก็เป็นการพักสายค่ะจะพักที่ไหนนอนที่ไหนกินที่ไหนเป็นเรื่องส่วนทางผู้ว่าออกคำสั่งนะคะให้รีบดูแลให้เร็วที่สุดค่ะส่วนเรื่องที่ไม่เร่งด่วนนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของหลังจากนี้ชุมชนที่มีลักษณะบ้านเรือนติดกันนะคะหนาแน่นจะทำอย่างไรหากเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นแน่นอนว่าจะเป็นแผนระยะยาวที่จะต้องมีการเรียกหารือค่ะว่าจะจัดการอย่างไรแก้ไขอย่างไรวางแผนอย่างไรต่อไปค่ะด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นข้าวของค่ะส่วนมากเห็นเป็นคือท่านน่ะเดินอ้อมไปทางด้านนู้นบ้านพี่อยู่ไหนคะบ้านพี่อยู่ทางโน้นทางไม่โดนโดนครับค่ะอันนี้คือชาวบ้านที่เขาที่อยู่ใกล้ๆญาติพูดคุยด้วย
เล็กน้อยเอาเลยครับไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มาดูชาวบ้านมีเรารู้เรื่องอะไรยังไงบ้างไหมพี่ไม่รู้เลยค่ะแต่ว่ามาดูตอนหลังนี่ไงมาดูตอนหลังว่าชาวบ้านส่วนใหญ่น่าจะร้อยกว่าค่ะเพราะว่ามันอยู่อย่างแออัด2ชั้น3ชั้นบ้านค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็เป็นบ้านไม้แน่นมากเราอยู่ตอนเกิดเหตุการณ์นะคะไม่อยู่ค่ะอยู่โรงพยาบาลจุฬาปลอดภัยนะคะปลอดภัยแต่ว่าจะมาดูชาวบ้านที่เขาส่วนหนึ่งที่เขาป่วยติดเตียงกับอะไรในโซนนี้ก็เลยมาช่วยดูแล้วก็ในชุมชนนี้มีผู้ป่วยติดเตียงด้วยเหรอคะมีค่ะมีส่วนหนึ่งก็ช่วยเหลือไว้ที่ด้านหน้าตรงเซเว่นนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาเอาไว้ที่ตรงแบงก์กรุงเทพอะค่ะที่ช่วยเหลือเบื้องต้นที่สำลักควันล้มขาหักอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันเบื้องต้นแล้วก็ทยอยก็ค่อนข้างจะดีใจว่าช่วยเหลือคนแบบคนป่วยออกมาได้ค่อนข้างที่จะครบก็หลายๆภาคส่วนช่วยกันทุกคนก็ดูที่ว่าไม่มีใครที่แบบเกิดอะไรที่เสียใจไปมากกว่านั้นนะแล้วก็เดินสำรวจดูว่าใครออกมาได้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงก็เดินถามอยู่ว่าใครออกมาได้ไม่ได้อะไรญาติพี่น้องหรือว่าคนแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็คุ้นเคยกันเรารู้จักมักจีกันอะไรเงี้ยทำงานด้วยกันเพราะตัวเองก็เป็นคนทำงานชุมชนเมื่อครู่นี้นะคะเราก็ได้คุยกับคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะที่ก็ทำงานนะคะในชุมชนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราเห็นบรรยากาศฟ้าหลังฝนแล้วนะคะฟ้าสว่างแล้วค่ะคุณผู้ชมฝนตกลงมานะคะก็ช่วยพี่ๆดับเพลิงนะคะที่เมื่อกี้นะคะเราได้คุยกับพี่ๆดับเพลิงนะคะว่าขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรคะพี่ก็บอกว่าเราจะต้องคูลิ่งพื้นก่อนให้พื้นเนี่ยเย็นให้เร็วที่สุดนะคะให้เพลิงเนี่ยสงบแล้วพื้นต้องเย็นเพื่อเย็นเพื่อป้องกันการปะทุนะคะแล้วก็ยังมีฝนที่เชื่อตกลงมาค่ะบรรยากาศก็คาดว่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับนะคะคุณผู้ชมหลังจากนี้นะคะก็เจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มเก็บอุปกรณ์แล้วนะคะจากที่ระดมสรรพกำลังการลงมาช่วยเหลือที่ชุมชนบ่อนไก่ในที่นี้ค่ะและนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดในพื้นที่ชุมชนบ่อนไก่นะคะขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วแล้วก็ปรับให้สภาพพื้นดินเนี่ยเย็นลงแล้วนะคะป้องกันการปะทุนะคะแล้วก็เริ่มมีประชาชนที่เลิกงานเลิกเรียนนะคะกลับเข้ามาในพื้นที่มาสำรวจความเสียหายค่ะซึ่งวันนี้มีการจัดพื้นที่นะคะสำหรับดูแลชั่วคราวนะคะอยู่ภายในนะคะในส่วนที่ไม่โดนเหตุเพลิงไหม้นะคะก็มีที่พักที่นอนนะคะแล้วก็มีในส่วนของอาหารไว้บริการค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคุณผู้ชมถ้ามีเหตุการณ์อะไรขวัญจะกลับมารายงานอีกครั้งนึงค่ะ